คดีก็จะหมดอายุความแล้วใช่ค่ะย1ตุลาคมนี้ค่ะคดีจะหมดอายุความแล้วจะสิ้นสุดแล้วด้วยนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะตามหมวด9นะฮะเรื่องอายุความมาตรา98บอกเอาไว้ว่าเมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใดผู้นั้นยังไม่ได้รับโทษก็ดีได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดีค่ะถ้ายังไม่ได้ตัวผู้นั้นมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือนับแต่วันที่ ผู้กระทาความผิดหลบหนีแล้วแต่กรณีเกินกําหนดเวลาดังกล่าวเออก็เกินกําหนดเวลาดังต่อไปนี้เป็นอันล่วงเลยการลงโทษจะลงโทษผู้นั้นม่ได้ uh huh. วงเล็บหนึ่งยีสิบปีสำหรับโทษประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุก20่สิบปี uh huh. วงเล็บสองสิปีสําหรับโทษจําคุก,กกว่า7ปีแต่ยังไม่ถึง20ปีวงเล็บสามสปีสําหรับโทษจําคุก กว่า1ปีถึง7ปีแล้ววงเล็บ4 5ปีสําหรับโทษจําคุกตั้งแต่1ปีลงมาหรือโทษอย่างอื่นนั่นก็หมายความว่าของคุณทักษิณเนี่ยนะฮะเข้าวงเล็บ3นะครับวงเล็บ3นะฮะสิปีก็คืออายุความใน10ปีสําหรับโทษจําคุก กว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินเจ็ดปีนั่นหมายถึงว่าคุณทักษิณโทษจำคุกสองปีใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เข้าวงเล็บสามหมายถึงาอายุความสิบปีนะฮะเท่ากับว่าถ้าตีความแล้วนะคะคว,ความการลงโทษของคุณทักษิณจะครบสิบปีวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมนี้ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณทักษิณก็ยังเป็นจำเลยใ,<ช>ในใช,ชั้นศาลฎีกาผนกคดีอาญาอีกหลายคดีไม่ได้มีเฉพาะคดีนี้เท่านั้นค่ะเป็นหางว่าวเลยนะฮะใช่ค่ะมีคดีอะไรบ้างคะน้องหญิงฮะโอ้โ คดีแปลงสัญญาสัมปทานโทรัคมนาคมเป็นภาษีสภาษามิตรทำให้รัฐเสียหายไป6.6มล้านบาทคดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้คือกิจสามหานครคดีนี้พี่โอ๊คโดนด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็คดีปล่อยกู้เอ็กซิมแบงคดีหวยบนดินแต่ว่าคดีท p i ไสารดีกาที่ยกฟ้องไปแล้วค่ะนะฮะก็คดีที่คุณทักษิณตกเป็นจำเลยร่วมสี่คดีในสารดีกาได้ออกหมายจับไปแล้ว แต่ก็ยังไม่ปรากฏว่าได้มีการนําตัวคุณทักษิณมาอย่างการพิจารณนานะครับดังนั้นก็คือว่าคือคอดีนี่เหล่านี้เนี่ยมันมีกฎหมายใหม่ออกมาใช่ไหมใช่ค่ะามาไม่จำเป็นพิจารณาคดีลับหลังได้ใช่ไม่จําเป็นแต่ต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าองค์คณะก็ได้สําหรับผู้ต้องหานะฮะเอาแม้คดีที่ดินรัชดาจะหมดอายุความนะฮะแต่ก็ยังมีอีกหลายคดี <c oughs> นะครับทักษิณก็คงไม่กลับมาหรอก <c oughs> แต่ว่าวันกอ,อยยังโพสต์เท่าไหร่ละสิปีใช่ค่ะใช่ไหมฮะโอ้โหไปตั้ง12ปีเลยเหรอสิปีของการรัฐประหาร